มนตรีในวันนี้นะคะมีการประชุมในวาระสำคัญเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยด้วยนะคะเราไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้จากคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานมาจากทำเนียบรัฐบาลค่ะในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะจะมีการหารือถึงการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาแสดงความอาลัยพระบรมศพค่ะรวมถึงกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็จะหาแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนให้สามารถซื้อเสื้อสีดำได้ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดค่ะพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการอำนวยความสะดวกประชาชนที่ต้องการเดินทางมาแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ค่ะจะหารือกันในเรื่องนี้เนื่องจากไม่สามารถให้ทุกคนเข้าร่วมงานกันได้พร้อมกันหมดค่ะจึงต้องบริหารจัดการให้เหมาะสมไม่ให้คนต่างจังหวัดมาร่วมกันอยู่ในกรุงเทพมหานครค่ะส่วนที่มีกระแสข่าวให้ประชาชนร่วมกันเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศลพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพนั้นขอให้รอฟังการประกาศจากสำนักพระราชวังอย่างเป็นทางการก่อนค่ะการที่ทางราชการหรือทุกภาคส่วนที่จะช่วยดูแลเนี่ยคนไทยที่มาทุกจังหวัดนี่คงจะช่วยกันดูแลเต็มที่มีกังวลอยู่เรื่องเดียวว่าจะจัดอย่างไรให้เหมาะสมเท่านั้นถ้าเราจัดได้ว่าใครควรเข้ามาเมื่อไหร่แล้วทำอย่างไรจะได้คนที่เป็นมันคงมีแล้วนะจัดตัวแทนก็คงไม่ดีอาสาสมัครก็จะต้องจัดกันมาด้วยความสมัครใจนะมันก็คงมีจำนวนมากแล้วจะจัดอย่างไรจะให้เข้ามาไม่ต้องมาคอยที่กรุงเทพมากพอเข้ามาคงเข้าวันเดียวไม่ได้แน่นอนขณะที่นางอภิรดีตันตราพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดมหกรรมธงฟ้าขายสินค้าเสื้อสีดำราคาถูกให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยหลังจากที่ก่อนหน้านี้ราคาเสื้อดำขายตามท้องตลาดในราคาที่สูงค่ะซึ่งกระทรวงพาณิชย์ก็มีมาตรการควบคุมผู้ที่ขายเกินราคาอยู่แล้วค่ะหากพบมีการกระทำความผิดมีโทษปรับ 140,000 บาทซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะมีการสุ่มตรวจอยู่ตลอดค่ะโดยกระทรวงก็จะได้ร่วมมือกับห้างโมเดิร์นเทรดในการหาซื้อเสื้อสีดำหลากหลายยี่ห้อมาขายค่ะสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมค่ะก็มีวาระในการพิจารณาในวันนี้นะคะก็จะมีการหารือเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยที่พระบรมมหาราชวังค่ะนอกจากนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาวาระอื่นที่แต่ละหน่วยงานเสนอเข้ามาอาทิกระทรวงคมนาคมจะขออนุมัติขยายวงเงินกู้จากต่างประเทศเพิ่มเติมค่ะสำหรับดำเนินโครงการก่อสร้างทางสายหลักเป็น4ช่องจราจรทางหลวงหมายเลข22ช่วงอำเภอหนองหานอำเภอพังโคนทางหลวงหมายเลข22ช่วงสกลนครนครพนมและทางหลวงหมายเลข23ช่วงจังหวัดร้อยเอ็ดยโสธรของกรมทางหลวงค่ะขณะที่กระทรวงมหาดไทยค่ะจะขอความเห็นชอบปรับปรุงสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและสำนักงานกพ.เสนอหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งค่ะซึ่งหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นนะคะก็จะมีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในเวลา 14:00 น.ค่ะ ศิริวัณรักษัตริย์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะ